วันนี้มาพบกับการรวมตัวของชาวช้างของหมู่บ้านช้างนะครับมีพี่เดือนของเราก็มีส่วนร่วมที่จะซ้อมย่อยวันนี้ซ้อมย่อยครับการรวมตัวของช้างมีทั้งช้างเยอะครับผมวันนี้อย่างทยอยมาเรื่อยๆครับช้างจำนวนประมาณที่ซ้อมการแสดงก็ประมาณ100เชือกครับผมประมาณ100กว่าเชือกมีช้างงาช้างตัวเมียช้างซีดอครับรวมตัวกันก็คงทยอยมาเรื่อยๆแหละครับนี่ตัวสวยๆเลยครับนี่ตรงนี้เป็นที่หลังลานแสดงนะครับตรงนี้ใกล้ที่ทำงานของเจ้าดาวมงคลเรานี่แหละครับส่วนที่นู้นมองไกลๆเห็นที่บ้านตารุณบ้านทองใบเขาก็ยืนรอว่าเขาจะจัดฉากแบบไหนบ้างก็มีกิจกรรมช้างศึกบ้างแล้วก็กายกรรมช้างแสดงแสนรู้ช้างแสนรู้ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอช้างมารวมตัวให้ครบก่อนคือการซ้อมย่อยนะครับกำลังเริ่มรวมตัวกันครับเริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วครับมีแต่งานสวยๆแล้วเจ้าฟุกก็มานะครับฟุกก็มาอันนี้คือการรวมตัวนะครับยังไม่ได้ซ้อมนะครับคือการรวมตัวเช็คช้างว่าจำนวนช้างมีกี่ตัวกี่เชือกก็ทยอยกันมาเรื่อยต่อสนิทเกงครับคือการรวมตัวของช้างแสดงครับตัวสวยงานสวยนะครับช้างศึกที่จะแต่งตัวแล้วเดินไปกองทัพมาไทยประมาณ6เชือกนะแยกออกมาตรงนี้ก่อนอันนี้มันจะใช้ช้างรวมไอ้กับยุทธศรีส่วนหนึ่งได้นะแต่ไม่ใช่ของเหมานะเพราะเหมาเนี่ยมันซ้อมเราบำรุงนาแล้วบำรุงนาแล้วค่อยออกไปแต่งเพื่อจะออกยุทธศรีเลยแต่6ตัวนี้ก็ไม่ซ้ำตรงนั้น6ตัวนี้ใช้ซ้ำกับยุทธศรีอันนี้การรวมตัวไม่ใช่ช้างซ้อมช้างศึกนะครับรวมตัวเป็นช้างศึกไว้แต่ตัวเป็นกองทัพของเมืองสุรินทร์ที่จะไปช่วยรบช่วยยุยารบหลัง6ตัวนี้คัดไว้ไปแยกออกมาก่อนเลย